โอเคครับผมวันนี้คนเลยนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทรดกันนะครับวันนี้เราอยู่กันในไลฟ์เทรดประจำวันที่22สิงหานะครับก็เผื่อแป๊บเดียวเนาะปลายเดือนแล้วนะครับทุกคนเงินในบัญชีเหลือพอกันไหมแสเล่นบางคนบอกพี่บักผมอ่ะกินมาม่าตั้งแต่กลางเดือนแล้วครับแสเล่นนะอ่ะโอเคครับวันนี้เราอยู่กันในซีรีส์พอร์ต 1,000 เหรียญเป้าหมาย500เหรียญกันอีกเช่นเคยนะครับก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงให้มันเสียเวลาแล้วกันครับกราฟวันนี้หลายๆกราฟค่อนข้างวิ่งได้ดีนะไม่เป็นไซด์เวย์นะครับแต่แล้วก็เป็นเทรนด์ค่อนข้างสวยเลยด้วยนะก็มาดูกันผลงานวันนี้ของผมจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าก่อนอื่นก่อนเราไปลุยกันวันนี้นะครับฝากผู้ใหญ่ใจดีของเราไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับ OKXExchange Trade Crypto ที่ทรงพลังที่สุดในโลกนะครับก็ผมทำคลิปสอนใช้งานตัว OKX ออกมาแล้วเนาะก็สำหรับเพื่อนที่สนใจนะครับอยากจะไปใช้งาน OKX กันนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้แล้วก็เดี๋ยวจะเอาลิงก์คลิปสอนให้ด้วยนะครับตามนี้เนาะโอเคครับแล้วก็สำหรับอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับโลโก้เพิ่งผ่านไปนะฮะทุกคนก็คือ Trading View นั่นเองนะครับอยู่กับเรามาตลอดเป็นปีแล้วนะทุกคน2ปีจะ3ปีแล้วนะก็ผู้ใหญ่ใจดีของเราอีกหนึ่งเจ้านะครับแพลตฟอร์มที่จะช่วยให้การวิเคราะห์กราฟของเพื่อนๆมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับสนใจใช้งาน Trading View สมัครใช้งานได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับก็ถ้าใครชอบไลฟ์ของผมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจกับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าอยากจะติดตามไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปอีกฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับไปเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปลุยกันเลยดีกว่าครับดูกันว่าผลงานของผมวันนี้จะเป็นยังไงนะครับป่ะ Let's go ลุยกันเลยครับอันนี้กลับตัวจากเทนขาลงเป็นเทนขาขึ้นนะครับจังหวะแบบนี้เราเจอเราเข้า 100% อยู่แล้วนะครับทุกคนโอเคครับผมได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่1ของเราในวันนี้แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะก็สำหรับไม้แรกของเราในวันนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับนี่นะอย่างแรกก็คือในภาพรวมใหญ่กราฟปัจจุบันนี้วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแล้วเขาเป็นแอคชั่นของการกลับตัววิ่งเป็นเทนขาขึ้นด้วยนะครับเห็นไหมก่อนหน้าเนี่ยวิ่งเป็นเทนขาลงมาก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้คือพุ่งขึ้นยาวเลยนะครับแอคชั่นชัดเจนมากว่าเป็นแอคชั่นของการกลับตัววิ่งขึ้นไปเป็นเทนขาขึ้นนะครับก็แปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขานะครับที่กำลังจะวิ่งขึ้นไปเป็นเทนขาขึ้นนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นเส้นสโตก็มาตัดขึ้นที่โอเวอร์โซนนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันของเรานี่แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันของเรานี้กลับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับทุกคนสำหรับไม้แรกของเราในวันนี้นะครับผมฮะโอ้โหลุ้นมากตอนแรกผมคิดว่าจะแพ้แล้วนะไม้เนี่ยโอ้โหเปิดมาก็เหนื่อยเลยเปิดมาก็เหนื่อยเลยนะฮะลุ้นเลยลุ้นดักเลยโอเคครับตอนนี้พอร์ตของเราเติบโตจาก 1,000 เหรียญมาเป็น 1,080 เหรียญแล้วหรือว่าตอนนี้เราทำกำไรไม่ได้ที่80เหรียญแล้วนั่นเองนะครับถือว่าเริ่มต้นไม้แรกของมันมาได้ดีนะครับโอเคครับไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีสำหรับในไม้ที่2นะครับก็เดี๋ยวขอวิเคราะห์กราฟสักครู่นึงนะครับโอเคครับมันไม่น่ามีจุดเข้าแล้วนะป่ะเดี๋ยวเราไปกดการ์ดนางฟ้าเล่นกันดีกว่านะครับมันไม่น่ามีจุดเข้าแล้ววันนี้อ่ะกดการ์ดนางฟ้าเล่นแล้วกันนะครับกราฟวันนี้คือเหนื่อยมากเหนื่อยแบบเหนื่อยไม่ไหวกราฟยากสุดๆอ้าวไลท์หมุนเหรอหายหมุนเรื่องครับโอเคครับอันนี้ผมกดการ์ดนางฟ้าเล่นนะครับไม่คือมันจบได้กำไรเสมออยู่แล้วนะครับไม่ขาดทุนนะนี่ได้กำไรมา16เหรียญ นะครับโอเคครับก็วันนี้พอร์ตเราโตขึ้นมาเป็น 1,096 เหรียญ นะฮะจากการที่เรามีการ์ดนางฟ้านะครับทุกคนโตมาด้วยการ์ดนางฟ้าอ่ะอันนี้ได้กำไร 100% อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราใช้การ์ดนางฟ้ามา
อ่ะโอเคโอเคครับสรุปผลการเทรดวันนี้เลยแล้วกันนะครับสรุปวันนี้ได้เทรดน้อยมากๆนะได้เทรดไม้เดียวนะครับทุกคนโอ้เหนื่อยใจสุดๆกราฟวันนี้เนี่ยตอนแรกเปิดไลฟ์มาเนี่ยเหมือนจะเป็นเทรนวิ่งได้ดีนะแต่ว่าพอหลังจากที่เรามาเทรดกันนะครับกลายเป็นว่าจริงๆกราฟเป็นไซด์เวย์ซะงั้นนะครับเนี่ยหลังจากเปิดไลฟ์มาปุ๊บหลังจากนั้นก็คือเขาก็วิ่งไปไซด์เวย์เลยครับก่อนเปิดไลฟ์เนี่ยเป็นเทรนนะฮะเปิดไลฟ์ปุ๊บเป็นไซด์เวย์ปั๊บนะฮะคือโอ้โหเทรดไม่ได้เลยนะจะได้มากนะครับก็กลายเป็นว่าวันนี้ได้เทรดแค่ไม้เดียวนะครับทุกคนแล้วก็ได้เทรดการ์ดนางฟ้าเมื่อกี้ไปก็ได้กำไรเพิ่มมาอีก16เหรียญนะครับก็กลายเป็นว่าตอนนี้พอร์ตก็โตจาก 1,000 มาเป็น 1,096 หรือก็คือได้กำไรมา96เหรียญนั่นเองนะครับโอเคครับไม่เป็นไรนะถึงแม้ว่าวันนี้โดยรวมจะได้เทรดไม้เดียวแต่อย่างน้อยจบกำไรก็ถือว่าคุ้มค่านะครับโอเคเดี๋ยวจดบันทึกเลยแล้วกันนะครับนี่นะครับสำหรับ96เหรียญกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้นะครับคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 3,365 บาทนะครับทุกคนก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆที่ 3,300 บาทละกันนะครับ very good มากๆนะครับแล้วก็นี่นะครับอันนี้เป็นเวลาทั้งหมดที่ผมใช้ในการเทรดไปในไลฟ์วันนี้นะครับทุกคนอยู่ที่2ชั่วโมง13นาทีนะครับตีเป็น2ชั่วโมงท่วนเฉยๆละกันนะครับเพราะว่าเราใช้เวลากันไปเอาจริงๆอ่ะกราฟมันไม่ได้มีให้เทรดไม่ได้มีจังหวะให้เทรดเยอะขนาดนั้นจริงๆนะครับก็เลยเอาเป็นว่าปัดลงแล้วกันนะครับแล้วก็นี่นะครับอันนี้เป็นกราฟการเติบโตของพอร์ตผมนะครับล่าสุดลุ่มๆดอนๆแล้วก็กลับมาอีกรอบแล้วนะฮะไม่รู้รอบนี้จะโตเต็มที่หรือโตได้ดีหรือเปล่าก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็ผมจะพยายามทำให้เต็มที่ในทุกๆครั้งที่ผมเทรดนะครับก็ดูกันเนาะผลงานหลังจากนี้จะเป็นยังไงนะครับโอเคครับก็นี่เลยนะครับก็เป็นผลงานการเทรดทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับโดยรวมก็คือวันนี้เราจบแฮปปี้เอนดิ้งแม้ว่ากราฟจะไม่ได้แฮปปี้ตามเราก็ตามนะฮะทุกคนแม้กราฟจะเบี่ยงหนักมากเลยก็ตามนะครับโอเคครับก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ติดตามรับชมไลฟ์กันนะครับหวังว่าวันนี้เพื่อนๆจะได้ความรู้ได้ความสนุกหรืออาจจะได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นนะครับก็ก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบไลฟ์นี้นะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าอยากจะติดตามไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปอีกฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วก็ฝากผู้ใหญ่ใจดีของเราทั้ง2เจ้าเอาไปด้วยนะครับ OKX Exchange Trade Crypto ที่ส่งพลังที่สุดในโลกนะครับแล้วก็ Trading View นะครับแพลตฟอร์มดีมีคุณภาพแพลตฟอร์มที่จะช่วยการวิเคราะห์กราฟของเพื่อนๆมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับสนใจใช้งานผู้ใหญ่ใจดีของเราทั้ง2เจ้านี้สมัครสมาชิกใช้งานได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมกันแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับผมวันนี้เหนื่อยแล้วฮะขอไปพักก่อนนะครับกูได้ฟันดีราตรีสวัสดิ์ครับผมทุกคนลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.